สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แม่บ้านยุกไอทีก็มีเมนูง่ายๆมานำเสนอนะคะนั่นคือแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องหรือว่าแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นก็ได้นะคะแล้วแต่จะเรียกก็วันนี้ทำเป็นแบบแกงลูกผสมนะคะลูกผสมไทยภาคกลางกับไทยอีสานค่ะอาหารมื้อนี้ง่ายๆประหยัดอร่อยนะคะอันดับแรกเราก็ตั้งกระทะด้วยไฟความร้อนปานกลางแล้วก็นำกะทิกล่องนะคะวันนี้ใช้เป็นกะทิกล่องใส่ลงไปในปริมาณกล่อง250มิลลิลิตรนะคะพอกะทิแตกมันแล้วก็นำพริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ดนี้แม่บ้านยุกทีใช้การโขลกเองนะคะโขลกเดี๋ยวพอหยาบๆค่ะเราทำกินเองนะคะทำเองมันจะมีกลิ่นหอมใส่พริกแกงลงไปก็เคี่ยวให้กะทิกับพริกแกงมีกลิ่นหอมดีนั่นคือเริ่มใช้ได้นะคะพอน้ำเดือดพล่านเลยนะคะให้น้ำเดือดพล่านเลยแล้วก็ค่อยนำปลากระป๋องเปิดฝาเทใส่ลงไปนะคะใช้ทั้งหมด2กระป๋องค่ะต่อไปเราก็ปรุงรสนะคะใช้รสดี1ช้อนชาแล้วก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยนะคะ1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปเพื่อแต่งให้รสกลมกล่อมนะคะมันจะได้ไม่เค็มไม่เผ็ดแหลมเกินไปแล้วก็ที่สำคัญของสูตรนี้ในวันนี้นะคะนั่นคือสูตรลูกผสมนะคะทำแกงกะทิแต่ใส่น้ำปลาร้านะคะปลาร้าที่ใช้เป็นปลาร้าที่เป็นสำเร็จนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อไม่ให้น้ำแกงเข้มข้นเกินไปนะคะเวลาใส่วุ้นเส้นมันจะอืดแล้วก็ทำให้น้ำแกงนี่หายไปเลยค่ะเราก็มาเติมน้ำเปล่าลงไปอีก2กระป๋องค่ะโดยการล้างเอาจากปลากระป๋องเมื่อสักครู่นี้ค่ะเพิ่มน้ำแล้วก็มาเติมน้ำปลาดีลงไปอีก1ช้อนโต๊ะค่ะก็จะได้รสชาติที่พอเหมาะพอดีเลยค่ะปลากระป๋องสุกดีนะคะแล้วก็นำวุ้นเส้นมาใส่ลงไปนะคะเราใช้วุ้นเส้นขนาดซองบรรจุ22กรัมนะคะ3ซองก็จะพอดีกับน้ำแกงเลยค่ะพอเราใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะประมาณ 5-7 นาทีก็สุกดีแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็มาเติมแต่งกลิ่นหอมด้วยผัก2อย่างนะคะนั่นก็คือใบแมงลักกับต้นหอมนะคะต้นหอมซอยใส่ลงไปใบมะกรูดไม่ต้องนะคะใบมะกรูดเราใส่ลงไปตั้งแต่เราโขลกเครื่องแกงแล้วค่ะเท่านี้เราก็ได้แกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นหรือแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องแล้วแต่จะเรียกนะคะแต่ถ้าเป็นทางอีสานก็จะเรียกว่าแกงปลากระป๋องใส่เส้นร้อนค่ะวันนี้ทำสูตรลูกผสมค่ะเป็นสูตรใส่กะทิแล้วก็ปรุงแต่งรสด้วยน้ำปลาร้านะคะเมนูนี้ลูกๆที่บ้านชอบทานมากนะคะมันจะอร่อยนัวกำลังดีเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยุคไอทีด้วยนะคะเจ
จอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ